MUIC นี่เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมคะใช่ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วถ้าอย่างพวกวิชาที่เป็นภาษาอยู่แล้วค่ะเช่นเยอรมันเนี้ยหนูต้องเรียนเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะใช่ถ้าเกิดเราอยากเอาไมเนอร์ก็ได้ภาษานั้นพวกฝรั่งเศสเยอรมันเบอร์มิสแคนเบอร์เดียจีนญี่ปุ่นคือมีให้เราเลือกเยอะมากทุกวิชาก็คือจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหรือว่าเพื่อนๆอีกหลายคนอยู่ในโรงเรียนไทยไม่ใช่โครงการ English Program ถ้าเกิดเข้ามาเรียนใน IC จะลำบากบ้างไหมคะจะบอกว่าไม่ลำบากเพราะว่าพี่เนี่ยโดยประสบการณ์ส่วนตัวก็คือเรียนโรงเรียน2ภาษาก็เหมือนโรงเรียนไทยนั่นแหละถ้าเกิดเรามีภาษาหรืออะไรตามเกณฑ์ของเขาคณิตตามเกณฑ์ของเขาก็คือสบายชิวๆภาษาจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นจะโดนล้อบ้างหรือเปล่าคะไม่โดนพี่ก็เป็นคนนึงที่ภาษาไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นคือเข้ามาแล้วไม่เคยเจอประสบการณ์ที่โดนล้อโดนอะไรเลยนะจะมีอาจารย์ก็ช่วยเหลือเต็มที่MUIC นี่จริงๆมีกี่สาขากันแน่คะมันจะมี6หลักสูตร16สาขาย่อยอะอย่างเช่น BBA หรือว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สายอาร์ตก็มีภาษาก็มีให้เราเลือกเยอะมากครบองค์เลยทีเดียวใช่ที่นี่เนี่ยเปิดรับทั้งปีเลยหรือเปล่าคะใช่ปีหนึ่งจะมี4ครั้งแต่ว่าเราจะสอบเข้าเทอมไหนก็ได้นะที่มหิดลก็คือจะเรียนปีละ3เทอมทำไมถึงเรียนปีละ3เทอมคะเพราะว่าเราจะได้ให้แมทช์กับสากลเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศก็จะมาเรียนในมหิดลได้แล้วถ้าเกิดเข้าเทอมไหนก็ได้เกรดมันจะตัดกันยังไงครับเด็กปี1ปี2เงี้ยต้องเก็บ Gen 1ก็คือ General Education เราจะเลือกลงวิชาอะไรก็ได้อย่างเช่นคณิตศาสตร์ Science แต่เก็บให้ครบประมาณ60เครดิตแปลว่าถ้าเกิดคนที่มาทีหลังก็คือต้องตามเก็บเอาให้ครบใช่อ๋อถ้าเกิดเรียนไปแล้วไม่ค่อยไหวเงี้ยสามารถสับเปลี่ยนสาขาหรือย้ายได้ไหมคะได้ไม่ต้องกลัวเลยสมมติถ้าเกิดเราเรียนไม่ไหวเรียนเข้ามาปีนึงก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเราต้องเรียนไปแล้วประมาณ3เทอมแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราเรียนอันนี้กับคณะเนี้ยมันจะต่างกันเพราะว่าปี1ถึงปี2ก็คือจะเก็บ Gen 1 General Education คือจะเก็บเหมือนกันแล้วก็แค่เปลี่ยนสาขาก็ไปปรึกษาพี่เขาได้ MUIC เองเนี่ยมีรับน้องเป็นของตัวเองบ้างไหมคะมีเหมือนภาคไทยนั่นแหละแต่ว่าจะมีทุกเทอมเลยไม่ว่าจะเข้าเทอมไหนก็จะได้รับน้องทุกเทอมแล้วสนุกมากอยากให้น้องเก๋เข้ามาแล้วก็มารับน้องมาเพราะว่าบางทีเราเข้ามหาวิทยาลัยมาเราไม่รู้จักใครเลยเราไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครดีจะลงวิชาไหนอะไรเงี้ยคือก็ปรึกษาพี่เขาได้เลยถ้าเกิดเรียนเครียดๆอย่างเงี้ยก็ชวนพี่เขาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ปรึกษาโทรคุยMUIC เองก็มีนักเรียนต่างชาติมาเยอะอย่าง MUIC เองเคยมีโครงการไปแลกเปลี่ยนไหมคะมีทุกเทอมเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าให้ไปเทอมหนึ่งเพราะว่ามหาลัยอ่ะมันจะเปิดเยอะที่สุดเทอมหนึ่งคือเพื่อนพี่ก็ไปกันแล้วแบบสนุกสนานคือได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยได้เที่ยวด้วยในการเรียนอ่ะคือไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจ่ายค่าเทอมเท่ากับที่มหิดลนี่เวลาไปประมาณกี่เดือนคะแล้วแต่เราเลยมันจะมีทั้ง1เทอม2เทอมหรือเราจะไป3เทอมเลยก็ได้ประเทศก็จะมีให้เลือกเยอะมากอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสคือเยอะมากโครงการที่ไปต่างประเทศนะครับได้ตั้งแต่ปี1จนถึงปี4เลยหรือเปล่าคะมันตั้งแต่ปี3ขึ้นไปถึงจะไปได้มันจะอยู่ที่เกรดเราด้วยถ้าเกิดเกรดเราต่ำกว่าประมาณ 2.75 ก็อาจจะได้สิทธิ์น้อยกว่าแล้วก็จะมีทุนด้วยนะน้องเก๋อย่างเช่นบางประเทศเงี้ยเรามีคอนเนคชั่นอยู่ประมาณ100กว่าประเทศเลยแล้วที่เป็นของมหาลัยเองอ่ะใช่แต่แค่เราต้องมาสัมภาษณ์ได้ผ่านแล้วก็จะได้ทุนไปเรียนMUIC เนี่ยค่ะถือว่าเรียนยากไหมคะคำถามยอดฮิตมากไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเกิดเราพยายามแล้วเรามีความตั้งใจจริงๆทุกคนทำได้ไม่ว่าจะไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าไม่เก่งคณิตอ่ะถ้าเกิดเราตั้งใจพยายามอ่านหนังสือติวอะไรพวกนี้ผ่านได้แน่นอนไม่ว่าเราจะไม่เก่งอังกฤษอย่างน้อยเพื่อนก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วใช่แล้วบางทีถ้าเกิดงงอะไรยกมือถามอาจารย์หรือว่าถ้าเกิดไม่กล้าถามพอรอเลิกเรียนหรือว่าช่วงพักเนี้ยก็เดินเข้าไปถามอาจารย์อาจารย์ซัพพอร์ตมากพี่นุ่นตัดสินใจมาที่ MUIC ค่ะพี่มีพี่ชายอยู่คนนึงแล้วเขามาเรียนที่ MUIC แล้วแล้วเขาก็บอกประสบการณ์ต่างๆแล้วพี่ก็เฮ้ยอยากเรียนมากอย่างนึงก็คืออาจารย์เก่ง
อาจารย์มีความสามารถบางทีเขาก็จะเชิญอาจารย์แบบโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเนทีฟไม่ใช่แค่มาสอนแค่ครั้งเดียวนะคือสอนทั้งเทอมเลยแล้วก็ความปลอดภัยสำคัญมากรปภ.จะมีทุกมุมของตึกเลยความสะอาดฟาซิลิตี้ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกคือดีมากโคเวิร์กิ้งสเปซข้างบนก็จะมีฮอลล์ประชุมอะไรอย่างนี้อีกอย่างนึงว่าลมลื่นแน่ๆเลยใช่ลมลื่นเขียวขจีมาก